กลับมาช่วงนี้นะครับวันนี้มีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรานะครับบรรยากาศในสภาเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่ว่าวันนี้มีเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญนะครับแล้วอาจจะมีผลต่อเนื่องไปถึงวันพรุ่งนี้วันนี้ที่3รัฐธรรมนูญตอน10โมงเช้านะครับสวสรรหาคุณสมชายแสวงการหนึ่งในกลุ่ม40สวไปที่สำนักงาน3รัฐธรรมนูญยื่นคำร้องต่อ3รัฐธรรมนูญให้พิจารณากรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์นะครับได้มีการบรรจุวาระเข้าที่ประชุมและคณะรวม32คนร่วมการกระทำการที่อาจจะเป็นการทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนะครับหลังจากที่เข้าชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนในการปกป้องล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดไว้ว่าถ้าประชาชนไปพบเห็นว่าใครก็ตามมีพฤติกรรมล้มล้างระบอบประชาธิปไตยสามารถยื่นเรื่องตรงต่อ3รัฐธรรมนูญได้แต่การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยก็คือมาตรา68เขาบอกว่าจะแก้ไขให้เป็นยื่นต่ออัยการสูงสุดแล้วอัยการสูงสุดค่อยพิจารณาอีกทีว่าจะส่งต่อ3รัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งคุณสมชายและกลุ่ม40สว.เห็นว่าอันนี้เป็นการตัดสิทธิประชาชนเป็นการริดกรอนสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งถือว่าขัดต่อคำวินิจฉัยของ3รัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้นะฮะฉะนั้นประเด็นนี้ก็คือขอให้ศาลสั่งให้ยกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68พร้อมทั้งสั่งให้ยุบพรรคการเมืองนะฮะยุบพรรคการเมืองที่สังกัดอยู่นะฮะก็คือพรรคเพื่อไทยพรรคชาติไทยพัฒนาพรรคชาติพัฒนาพรรคพลังชนพรรคมหาชนและพรรคประชาธิปไตยใหม่ซึ่งคนของพรรคเหล่านี้เนี่ยมีส่วนร่วมในการลงชื่อบรรจุวาระนี้นะฮะอันนั้นคือข้อแรกประเด็นที่2ก็คือขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อให้รัฐสภาระงับการพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีนี้เสร็จนี่นะฮะยื่นเรื่องไปให้กับศาลแล้วนะครับขอ2ข้อทูลอีกครั้งหนึ่งนะฮะขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุบพรรคการเมืองที่ร่วมกันลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68 2ก็คือให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเป็นกรณีฉุกเฉินเพื่อให้สภาระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะพิจารณาเสร็จซึ่งเรื่องนี้นะฮะที่ผมบอกว่าจะมีผลต่อเนื่องในวันพรุ่งนี้ก็เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยการทำงานของตุลาการ3รัฐธรรมนูญเนี่ยช่วงนี้เนี่ยยังไม่มีการประชุมกันแต่เมื่อมีการยื่นเรื่องมานะฮะก็มีการนัดหมายว่าจะมีการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ตอนบ่าย 3:00 น.เพื่อพิจารณาคำร้องนี้นะครับนี่นะฮะฉะนั้นพรุ่งนี้ลองจับตาดูให้ดีนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญซึ่งจะมีการประชุมตอนบ่าย 3:00 น.จะมีคำสั่งออกมาอย่างไรหรือจะมีคำสั่งออกมาในทางใดทางหนึ่งเลยหรือไม่ครับนี่นะครับเพราะถ้าศาลเห็นว่ามันเข้าข่ายที่จะไปริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะรัฐธรรมนูญมาตรา68ของเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็คือว่าถ้าใครเห็นว่ามีการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเลยแต่เขาจะแก้ไขว่ายื่นเรื่องให้กับอัยการสูงสุดครับของเดิมเนี่ยยื่นให้ศาลก็ได้ยื่นให้อัยการก็ได้ใช่นะแต่ตอนนี้จะเหลือยื่นให้แค่อัยการใช่ซึ่งวันนี้ทางด้านของคุณไตรรงค์สุวรรณคิรีสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นะฮะได้ลุกขึ้นมาอภิปรายตอนใกล้ๆ1ทุ่มนะครับถึงมาตรานี่แหละมาตรา68นะครับที่ระบุเอาไว้นะครับบอกว่าเป็นมาตราที่ให้สิทธิประชาชนในการพิทักษ์ปกป้องรัฐธรรมนูญเพราะมีประชามติเห็นชอบให้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้โดยยื่นได้ทั้งอัยการสูงสุดและ3รัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็แต่พอมาแก้ไขนะครับว่าจะต้องยื่นให้ทางด้านของผ่านอัยการอย่างเดียวนะครับทางด้านของคุณไตรรงค์ก็บอกนะครับว่าพอแก้ไขแล้วนะครับต้องส่งสำนวนให้อัยการที่เป็นทนายรัฐบาลแล้วมันจะฟ้องหรือไม่ฟ้องก็อยู่ที่อัยการนี่ฮะก็คือคุณไตรรงค์ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะในช่วงระหว่างที่คุณไตรรงค์อภิปรายนั้น ก็มีส.ส.เพื่อไทยก็ใช้สิทธิประท้วงคุณสุนัยเจ้าเดิมนะฮะก็ประท้วงให้คุณไตรรงค์ขอถอนคำพูด
ที่บอกว่าอัยการเป็นทนายของรัฐบาลนะฮะก็ตอนนั้นคุณนิคมได้ขึ้นบัลลังก์มาทำหน้าที่ประธานแทนนายสมศักดิ์นะฮะระหว่างที่นายไตรรงค์อภิปรายก็ทำให้สสประชาธิปัตย์หลายคนนะครับคุณหมอวรงคุณกุลเดชภูพัฒนกุลนะครับคุณสาธิตปิตุเตชะก็ลุกขึ้นประท้วงคุณนิคมที่ขึ้นทำหน้าที่ประธานก่อนเวลาก็ทำให้คุณนิคมชี้แจงว่าคือคุณสมศักดิ์เข้าไปทานข้าวเดี๋ยวจะกลับมาทำหน้าที่แทนถ้าไม่พอใจก็ประมาณว่าสสประชาธิปัตย์ออกไปทานข้าวก่อนก็ได้แล้วค่อยกลับมาในช่วงที่คุณสมศักดิ์กลับมานะฮะเรามีเสียงตอนนี้ไหมฮะลองฟังดูนะฮะพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพวกเราเนี่ยพี่น้องประชาชนรวมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนหนึ่งเนี่ยก็แย้งว่าไอ้มาตราเนี้ย68เนี่ยมันกำกวมไม่ชัดเจนว่าตกลงว่าจะให้ประชาชนที่ต้องการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเมื่อพบว่ามีใครมีพฤติกรรมอย่างนี้แล้วเนี่ยยื่นในเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญหรือว่าจะยื่นทั้งศาลรัฐธรรมนูญและยื่นในการสูงสุดในสุดก็มีคนก็ส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญตีความศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาตัดสินมาแล้วว่าให้ยื่นทั้งสองทางคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวนั้นเป็นการเขียนกฎหมายใหม่ขึ้นมาซึ่งหน้าที่ที่จะต้องเขียนกฎหมายนี่คือหน้าที่ของสภานิติบัญญัติผมต้องกราบเรียนปรับความเข้าใจให้เข้าใจว่าเราจะไปสับสนเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าไปสับสนเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนั้นต้องถือว่าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยนะครับนี่หลักกฎหมายนะครับคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญที่พิพากษาในเรื่องตีความของตัวบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยเมื่อพิพากษามาแล้วต้องถือว่าเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะนี่เป็นหลักกฎหมายนะครับเพราะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจที่ไม่เข้าใจก็นึกว่าเวลาเราพูดเรื่องรัฐธรรมนูญกันเนี่ยนึกว่ามีแค่นี้ครับ309มาตราเล่มนี้ที่ผมถืออยู่เนี่ยไม่ใช่ครับรัฐธรรมนูญประเทศไทยไม่ได้มีแค่นี้ผมจึงไม่เห็นด้วยว่าในการแก้ไขมาตรา68แล้วไปตัดสิทธิ์ให้พี่น้องประชาชนก็มีสิทธิที่จะพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญของเขาเนี่ยให้ยื่นเรื่องผ่านเฉพาะอัยการสูงสุดทางเดียวแล้วไปตัดหนทางที่จะยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงอันนี้เป็นการตัดสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนอย่างแจ้งชัดนี่นะฮะแล้วก็มีคุณอภิสิทธิ์ก็อภิปรายนะหลายมาตราแต่มาตรา68นะครับคุณอภิสิทธิ์ก็อภิปรายคล้ายๆกันว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีสิทธิพิทักษ์รัฐธรรมนูญได้ตามเจตนารมณ์ทั้งนี้คำวินิจฉัยของศาลระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าการยื่นเรื่องให้พิจารณาเกี่ยวกับการกระทำของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองสามารถยื่นต่อศาลหรืออัยการก็ได้ดังนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้เท่ากับเป็นการแก้ไขที่สวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ขอเรียกร้องให้บุคคลที่ต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา68ยืนยันว่าจะไม่ใช่เป็นใบเบิกทางเพื่อรื้อรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนี่นะฮะคุณอภิสิทธิ์บอกนะฮะก็พูดคล้ายๆกับที่คุณไตรรงค์บอกในเมื่อศาลเคยวินิจฉัยไว้อยู่แล้วว่ายื่นใน2ทางแล้วคุณกำลังจะแก้ร่างรัฐธรรมนูญนี้เพื่อให้ยื่นในทางเดียวเนี่ยคุณสวนทางกับคำวินิจฉัยของศาลชัดเจนฉะนั้นพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสามก็ดูกันนะฮะก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์ที่มีผู้ยื่นคำร้องขอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยสภาก็ผ่านมาถึงวาระที่3แล้วก็ตอนนั้นผู้ที่ยื่นคำร้องเนี่ยยื่นไปทั้งอัยการสูงสุดแล้วก็ไปยื่นกับศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงตอนนั้นอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องนะฮะแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยสั่งรับคำร้องพอรับคำร้องเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำสั่งไปยังเลขาธิการรัฐสภาให้ระงับการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา291ในวาระที่3มาแล้วนะฮะดังนั้นครั้งนี้ก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยจะออกมาในแนวทางนี้หรือเปล่าถ้ารับคำร้องนะฮะแต่ตอนทุ่ม40นะครับในการประชุมเนี่ยนะฮะก็มีนายพิเชษเชื้อเมืองพานสสเชียงรายพรรคเพื่อไทยอภิปรายตอนนั้นน้ำเสียงดุดันมากนะฮะถึงเรื่องที่ศาลจะรับพิจารณาคำร้องที่คุณสมชายแสวงการไปยื่นให้นะครับเกี่ยวกับมาตรา68นะครับบอกว่าพรรคเพื่อไทยมีความเสี่ยงอาจถูกยุบพรรครอบ3ที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญ2มาตรายังทำได้แต่ทำไมเราทำไม่ได้ดังนั้นขอให้3รัฐธรรมนูญระวังจากก้าวล่วงอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจรัฐสภาถ้าศาลสั่งระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกถือว่า3รัฐธรรมนูญละเมิดและทำผิด
รัฐธรรมนูญมาตรา68ซะเองแล้วบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟโอ้นี่ฮะเริ่มต้นก็มาบอกเลยนะพรรคเพื่อไทยกำลังจะถูกยุบอีกโอ้เริ่มต้นก็ดุเดือดเลยดุเลยนะฮะการอภิปรายเนี่ยยังมีพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันใช่ครับนะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยไฮไลท์จะอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญในช่วงประมาณสักบ่ายสามโมงครับนะฮะเอาละเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ